ประดิษฐ์อะไรดีเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้มาหาเพื่อนๆที่ทาวแลนด์อีกแล้วตาต้าตีตี้โตโต้ดูนะเอาอึ๊บโอ้โหสวยมากเลยเจมมีใครอยากลองบ้างไหมไม่ละฉันยังไม่เก่งพอกลัวพลาดสะดุดหัวทิ่มอะไรกันเห็นสอนให้พี่เจนกล้าทำโน่นทำนี่แค่นี้ก็ไม่กล้าเหรอใครบอกว่าไม่กล้ามาฉันจะโชว์ให้ดูระวังนะพี่โตโต้สบายมากเอ้าอึ๊บเว้ยฮ่าฮ่าตัวลอยแต่สเก็ตบอร์ดไม่ลอยตามแต่ฉันก็ไม่ล้มนะฉันขอลองอีกทีอึ๊บเย้ฉันทำได้แล้วเจมไหนบอกว่าจะรีบทำงานประดิษฐ์มัวเล่นแบบนี้ระวังจะทำไม่ทันนะขอเล่นอีกแป๊บเดียวเล่นเสร็จก็จะไปทำอย่างนี้ทุกทีงานประดิษฐ์อะไรเหรอเจมครูให้เอาของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้น่ะงั้นไปทำกันดีกว่าเดี๋ยวเราช่วยแนะนำให้พวกนายมาประดิษฐ์แทนฉันได้ไหมอ่ะงานของเจมก็ต้องทำเองจ้ะไปทำก็ได้ตาต้าขอไปอ่านหนังสือกับเจนนะเราไปช่วยเจมกันเร็วไปสิเอแล้ววัสดุเหลือใช้มีอะไรบ้างหรอไม่บอกเจมก็ต้องลองแยกดูเองน้องๆรู้ไหมคะว่ามีของชิ้นไหนเป็นวัสดุเหลือใช้บ้างวัสดุเหลือใช้ก็ต้องขวดพลาสติกหลอดไฟแบบนี้ก็น่าจะใช้ไม่ได้แล้วเก่งมากเจมทีนี้ก็เลือกมาว่าอยากจะเอาอะไรมาประดิษฐ์ขวดพลาสติกฉันก็ไม่รู้ว่าจะประดิษฐ์อะไรหลอดไฟก็เหมือนกันลองคิดใหม่อีกทีขวดพลาสติกถ้าเอามาตัดก็เอาไว้ใส่ของได้ใช่แล้วแต่ถ้าเราตัดขวดเฉยๆมันก็ไม่สวยเราก็ควรจะทาสีให้มันสวยๆใช่ไหมเห็นมาแค่ตั้งใจคิดก็คิดออกขวดพลาสติกอะตัดง่ายตัดเป็นรูปสัตว์น่ารักน่ารักแล้วระบายสีก็น่าสนใจนะแล้วจะตัดเป็นตัวอะไรดีล่ะนึกออกแล้วตัดเป็นกระต่ายดีกว่าลงมือเลยเดี๋ยวฉันกับพี่โตโต้จะช่วยเตรียมสีให้ขอบใจนะตีตี้โตโต้แจ๋วมากทีนี้ก็เอากาวทาที่ขวดแล้วเอาเศษกระดาษแปะลงไปทำไมต้องทากาวติดกระดาษด้วยล่ะถ้าระบายสีลงไปเลยสีจะติดบนพลาสติกยากอ๋อเข้าใจแล้วเสร็จแล้วรอให้แห้งแล้วก็ระบายสีกระต่ายสีขาวระบายลงไปเลยเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างน่ารักมากเลยเจมทำงานประดิษฐ์เสร็จแล้วเหรอเจมเสร็จแล้วว้าวน่ารักจังต้องขอบคุณตีตี้โตโต้ที่ช่วยแนะนำเป็นครั้งแรกที่เจมมีงานประดิษฐ์สวยๆไปส่งครูภูมิใจไหมเจมมากเลยล่ะต้องได้คะแนนดีแน่ๆไม่ว่าจะเป็นงานอะไรยากแค่ไหนถ้าน้องๆตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถก็จะทำได้สำเร็จ